สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาแนะนำการทำสื่อสร้างสรรค์นะครับโดยจะทำเป็นใบความรู้แล้วก็เป็นใบงานนะครับในรูปแบบของสื่ออินเทอร์แอคทีฟนะครับมีวิธีการนะครับสร้างสื่อใบความรู้ใบงานแบบอินเทอร์แอคทีฟอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดกันครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเปิด Google ขึ้นมานะครับจะไปสร้างใบงานใบความรู้ก่อนนะครับโดยจะไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า canva.com นะครับเข้าไปเว็บไซต์ที่ชื่อว่า canva.com กด enter เข้าไปครับจากนั้นนะครับตรงช่องค้นหานะครับคลิกลงไปแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าใบงานนะครับหรือจะระบุใบงานวิชาอะไรไปเลยก็ได้นะครับเช่นใบงานวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับหรือใบงานภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเมื่อเราพิมพ์ค้นหานะครับชื่อใบงานนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับหรือว่าแม่แบบใบงานขึ้นมาให้เราเลือกครับจากนั้นนะครับเราก็ลองเลือกหานะครับผมจะลองยกตัวอย่างสักหนึ่งใบงานนะครับหรือว่าใบความรู้ครับผมจะเลือกเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้นะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเสร็จนะครับก็จะมีตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาปรับตรงนี้ให้เป็นของเราเองนะครับโดยผมจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับจะทำเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับส่วนประกอบของพืชหรือว่าของต้นไม้ก็ได้นะครับส่วนประกอบของต้นไม้นะครับจากนั้นนะครับข้อความข้างล่างเราไม่ใช้แล้วก็กดลบทิ้งครับรูปถังขยะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับข้อความตรงนี้ผมก็จะแก้เป็นชื่อสกุลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นใบงานนะฮะชื่อสกุลนะครับตรงนี้เดี๋ยวย่อเข้ามานะครับตัวหนังสือเล็กไปอ่ะขอขยายใหญ่ขึ้นนะครับชื่อสกุลนะครับย่อเข้ามาประมาณให้เหมาะสมก็แล้วกันเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็น18นะครับเสร็จแล้วนะครับจะเอาไว้ตรงนี้นะครับชื่อสกุลเราก็จะทำการ copy ออกมานะครับ control c control v นะครับ control v นะฮะแล้วก็นะฮะจะเอามาตรงนี้นะครับเวลานักเรียนทำงานเราก็ใช้กรอกชื่อสกุลนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชั้นครับชั้นนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลขที่ครับชื่อสกุลชั้นเลขที่โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับปรับนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราจะเอากรอบตัวนี้ไปใส่แทนก็ได้นะครับหรือเราจะใช้กรอบนี่แหละง่ายสุดนะครับคลิกตรงกรอบนี้นะครับ Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็ย้ายกรอบมาตรงนี้ครับให้พิมพ์ชื่อสกุลภายในกรอบนี้นะครับย่อลงไปจากนั้นก็ยืดออกมานะครับได้แล้วนะครับตรงนี้ใส่ชื่อสกุลนะครับเสร็จแล้ว Ctrl C Ctrl V นะครับชั้นนะครับเราก็ย้ายนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับย่อลงมาชั้นเราก็ Ctrl C Ctrl V เลขที่ครับย้ายครับประมาณนี้ครับทำกรอบความสูงให้เท่ากันโอเคนะครับชื่อสกุลชั้นเลขที่นะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับผมก็จะ Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วก็จะระบุเป็นคำว่าใบงานก็แล้วกันพิมพ์คำว่าใบงานลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ขยายฟอนต์นะฮะใหญ่ฟอนต์ใหญ่ๆนิดนึงนะครับใบงานนะฮะโอเคนะฮะจับนิดนึงใบงานส่วนประกอบของต้นไม้นะครับในเรื่องส่วนประกอบของต้นไม้เอาละนะฮะดูดีละนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เพื่อให้แตกต่างจากกรอบตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับเป็นสีแดงก็ได้นะโอเคเป็นสีแดงนะฮะชื่อชั้นเลขที่นะครับให้กรอกตรงนี้นะครับ
เสร็จแล้วนะครับในการดีไซน์หรือว่าการออกแบบใบงานของเราครับจากนั้นนะครับเราก็ทำเป็นใบความรู้ด้วยครับหรือจะใส่การ์ตูนเข้าไปในนี้ก่อนก็ได้เนาะวิธีการใส่การ์ตูนนะครับไปที่องค์ประกอบตรงนี้ครับแล้วทำการค้นหานะครับค้นหานะครับอาจจะพิมพ์คำว่าการ์ตูนนะฮะการ์ตูนนักเรียนหรือการ์ตูนเด็กผมจะเอาประมาณนี้นะครับการ์ตูนเด็กนะฮะหารูปนักเรียนหารูปเด็กมาใส่ประกอบนะครับเพื่อให้ใบงานของเรานะครับมีความน่าสนใจนะครับก็หาการ์ตูนมาใส่แบบนี้นะครับจากนั้นก็เลือกรูปการ์ตูนมาใส่นะครับสวรูปนี้เนาะแล้วก็ย่อรูปลงไปให้เหมาะสมนะครับน่าสนใจละนะครับน่าสนใจละทีนี้นะครับเมื่อเราออกแบบใบงานเสร็จนะครับต่อไปผมก็จะโคลนนิ่งนะครับใบนี้เป็นใบความรู้ด้วยนะครับก็มาตรงนี้นะครับทำซ้ำหน้านะครับคลิกไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับทำซ้ำหน้านะครับแล้วผมก็จะแก้ตรงนี้เป็นใบความรู้ครับเพราะว่าเราจะทำเป็นใบความรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็ใบงานแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับใบความรู้นะฮะอันนี้เราก็ลบออกไปเลยนะครับกด delete ที่แป้นพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้จะอาจจะเปลี่ยนรูปการ์ตูนเป็นคนละตัวก็ได้นะครับใบความรู้รูปนี้ก็ได้นะครับเป็นใบความรู้นะครับรูปนี้ก็จะลบออกครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงช่องที่ทำเป็นคำตอบตรงนี้เราก็จะลบออกไปเลยนะครับลบออกไปเลยนะครับเหลือไว้แค่ลูกศรนะครับลบออกไปเลยแล้วเราก็จะพิมพ์ข้อความลงไปแทนนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนสีได้ครับจะมาเปลี่ยนเป็นสีแดงไปเลยนะครับตรงลูกศรนะครับจะได้ชัดสีแดงนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราก็ไปใช้ข้อความนะครับผมจะ copy ตัวนี้มาเลยนะครับ Ctrl C Ctrl V นะฮะแล้วตรงนี้ก็นะครับระบุว่านี่คือใบนะครับส่วนประกอบตรงนี้เราเรียกว่าใบนะฮะแล้วก็สีตัวอักษรนะครับจะใช้เป็นสีน้ำเงินไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ Ctrl C Ctrl V มานะฮะมาอธิบายตรงนี้ว่าตรงนี้เราเรียกว่าผลนะครับจากนั้นนะครับ Ctrl C Ctrl V นะฮะตรงนี้เราเรียกว่าลำต้นนะฮะเสร็จแล้ว Ctrl V นะฮะตรงนี้เรียกว่ารากนะฮะโอเคนะครับนี่คือการทำใบความรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำให้มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟอีกทีหนึ่งนะครับพอเราออกแบบใบความรู้เรียบร้อยตามนี้นะครับใบงานแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการดาวน์โหลดครับไปที่ก่อนที่ดาวน์โหลดตัวนี้รู้สึกจะเล็กไปโอเคนะฮะโอเคนะครับไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็ผมจะดาวน์โหลดเป็น PNG นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด2หน้านะครับกดปุ่มดาวน์โหลดครับแล้วก็รอสักครู่นะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นการสร้างขึ้นมาก่อนนะครับจะใช้โปรแกรมไหนก็ได้ทำนะครับใช้ Canva ก็ง่ายดีใช้ PowerPoint ทำก็ได้ใช้ Word ทำก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์มาแล้วนะครับผมก็กดเซฟครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานจะมีทั้งหมดอยู่2ไฟล์นะครับ1กับ2ก็กดแยกครับกดปุ่มโอเคครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้แตกไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วที่เดสก์ท็อปของเราครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับต่อไปเราก็จะไปสร้างใบงานกันนะครับวิธีการสร้างใบงานนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับเราก็นะครับเข้าไปเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Live Worksheet ครับ LIVE นะฮะแล้วก็ worksheet.com นะครับ liveworksheet.com กดปุ่ม Enter ครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ Live Worksheet นะครับจากนั้นนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็ให้ทำการสมัครไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็สมัครเสร็จนะครับเราก็จะได้ชื่อของเรานะครับซึ่งขั้นตอนสมัครครูอภิวัฒน์ก็ได้ทำ
คลิปสอนไปแล้วนะครับลองไปดู EP 1นะครับการสมัครไลน์เวิร์กชีตครับจากนั้นนะครับการสร้างใบงานนะครับมาตรงนี้ครับ Make Interactive Worksheet ครับคลิกครับแล้วก็มาตรง Get Start ครับคลิกครับจากนั้นนะครับให้มาทำการเลือกไฟล์ครับคลิกตรงเลือกไฟล์นี้นะครับแล้วก็ไปตรงไฟล์ที่เราแตกไฟล์เมื่อสักครู่นี้ครับแล้วผมก็จะไปเลือกนะครับไฟล์ใบงานของเราขึ้นมาครับกด Open ครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Upload นะครับพออัปโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้ใบงานขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยครับพอเราได้ใบงานแบบนี้นะครับตอนนี้เมาส์เราจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพราะว่าเราเลือกอยู่ที่เมนูแรกก็คือเมนูแก้ไขหรือว่าสร้างใบงานนะครับแล้วก็ทำการวาดกรอบสี่เหลี่ยมลงไปช่องนี้นะครับเนี่ยกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของชื่อสกุลนะครับจากนั้นตรงชั้นนะครับเราก็วาดกรอบลงไปแบบนี้ครับเลขที่ครับกดเมาส์แช่ไว้ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเข้าไปแบบนี้ครับโอเคนะครับเสร็จแล้วในส่วนของชื่อชั้นเลขที่ครับเสร็จแล้วเลือกลงมาตรงที่เราต้องการจะให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงไปครับกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็วาดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็คลิก1ครั้งครับแล้วก็พิมพ์เฉลยนะครับว่าถ้านักเรียนตอบจะต้องตอบคำว่าอะไรตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์คำว่าใบลงไปนะครับนักเรียนจะต้องตอบคำว่าใบนะฮะถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงช่องนี้ก็กดปุ่มแช่ไว้แล้วก็ลากเป็นสี่เหลี่ยมกรอบแบบนี้ครับปล่อยเมาส์คลิก1ครั้งนะครับนักเรียนก็นะครับจะต้องตอบคำว่าผลนะครับครูก็พิมพ์เฉลยลงไปตรงนี้ว่าผลนะครับมาตรงกรอบนี้ครับวาดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับปล่อยเมาส์ครับคลิกเมาส์ลงไป1ครั้งแล้วก็เฉลยครับผมจะพิมพ์คำว่าลำต้นนะครับเสร็จแล้วกรอบนี้ครับกดเมาส์แช่ไว้วาดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับคลิก1ครั้งลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมครับแล้วพิมพ์คำว่ารากครับทีนี้นะครับเมื่อคุณครูนะครับเฉลยคำตอบเสร็จแล้วนะครับให้ทำการคลิกตรงนี้นะครับพรีวิวนะครับคลิกพรีวิวตัวอย่างขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเวลาที่นักเรียนมาตอบนะครับสังเกตช่องนี้นะครับเวลาคลิกลงไปสมมติว่านักเรียนจะตอบคำว่าใบนะครับนักเรียนก็พิมพ์คำว่าใบนะจะสังเกตว่าฟอนต์นี้เล็กมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ทำการคลิกเมาส์ขวาขึ้นมาก่อนตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ขวาเลยจะมีกรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเปลี่ยนไซส์นะครับของฟอนต์ครับตรงนี้นะครับผมจะลองใช้สัก36หรือนะครับเอาใหญ่กว่านี้เลยก็ได้นะครับ40โอเคนะครับ50ก็ยังได้นะครับโอเคนะครับเพราะว่าเป็นใบงานเด็กๆของเรานะครับพิมพ์ใหญ่ๆเลยนะครับพิมพ์ข้อความใหญ่ๆนะครับส่วนฟอนต์นะครับเรายังเปลี่ยนเป็นฟอนต์แบบนั้นแบบนี้นะครับที่เป็นไทยยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ใช้ Arial ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับbackground ใส่ไหม border ใส่ไหมเรามี border แล้วนะครับไม่ต้องก็ได้นะครับจากนั้นมาติ๊กตรงนี้ครับเพื่อให้ทุกกรอบนะครับเป็นฟอนต์ขนาด50เหมือนกันนะครับติ๊กลงไปตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ save change ครับแล้วก็ถ้านักเรียนคลิกตรงนี้พิมพ์คำว่าผลก็จะได้ตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้ครับถ้าพิมพ์ตรงนี้เป็นลำต้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าเขาพิมพ์คำว่ารากก็จะเห็นตัวหนังสือใหญ่แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นักเรียนก็จะพิมพ์ชื่อสกุลตัวเองลงไปนะครับเช่นเด็กชายโอ้ใหญ่มากนะฮะถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะช่องนี้นะครับเปลี่ยนเฉพาะช่องนี้เป็นเล็กๆครับ30เอา24โอเคนะครับเด็กชายสมชายเรียนดีอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็ให้มีผลเฉพาะช่องนี้นะครับเราก็ไม่ต้องแอปพลายอีกก็เซฟเช็งไปเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็นะครับเปลี่ยนให้เท่ากันนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่เดี๋ยวนะครับ save change ตรงนี้ใช้24โอเคตรงนี้ก็ใช้24เหมือนกันนะครับ24นะครับกด save change นะครับตรงนี้คลิกขวาครับคลิกขวาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น24 save change นะครับมันก็จะมีผลเฉพาะตรงนี้นะครับเช่นตรงนี้เป็นชั้นป
นะครับ 4/1 อย่างเงี้ยนะครับเลขที่5อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับฟอนต์ก็จะเหมาะสมละนะครับในแต่ละช่องแบบนี้ครับอันนี้ในส่วนของใบงานนะครับถ้านักเรียนนะครับตอบเสร็จเวลาเขาคลิกที่ finish นะครับก็จะมีการเฉลยแบบนี้นะครับสีเขียวคือถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีคะแนนนะครับขึ้นมาแบบนี้จากนั้นคุณครูก็นะครับหลังจากพรีวิวทดสอบตัวอย่างเสร็จก็ให้มาเซฟครับตรงนี้นะครับปุ่มที่3บันทึกเลยครับคลิกจากนั้นนะครับจะมีตัวเลือกอยู่2อันก็คือนะครับแชร์ให้กับครูทุกคนนะฮะแชร์ให้กับครูทุกคนหรือเซฟนะครับใช้ส่วนตัวก่อนนะครับซึ่งการเซฟไว้ให้คุณครูใช้เองเนี่ยจะเก็บได้ไม่เกิน30ชีทนะฮะ30ชีทนะครับจากนั้นนะครับผมจะเซฟแบบ private ก่อนส่วนตัวก็คลิกครับแล้วเรามาข้างล่างครับกรุณาใส่ชื่อเวิร์กชีตนะครับผมก็จะใส่เป็นใบงานที่1นะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟครับพอเรากดปุ่มเซฟเสร็จนะครับเราก็จะได้ลิงก์นี้นะครับคุณครูก็ copy ลิงก์นี้นะครับไปให้นักเรียนนะครับเช่นนะครับถ้าเรามีนะครับอาจจะทำเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับเป็น Google Classroom ก็ได้นะครับหรือเป็นเว็บไซต์ก็ได้ถ้าเป็นเว็บไซต์แล้วก็ลิงก์นี้แหละครับไปทำเป็นใบงานนะครับอย่างเช่นนะครับเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับใบงานนะครับที่1นี้ก็คลุมแบบนี้ครับแล้วก็ไปคลิกที่ลิงก์นะครับรูปโซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl V นะครับกดใช้นะครับเนี่ยก็จะได้ลิงก์นะครับไปเปิดใบงานนั้นเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ใบความรู้ทำยังไงนะครับผมก็จะมาที่แท็บใหม่ครับเราจะมาสร้างใบความรู้กันครับเข้าไปเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า classtool.net นะครับ CLA นะครับ SSTOOLS นะครับเครื่องมือ classtool.net กดปุ่ม enter ครับนี่คือหน้าตาของเว็บที่เราจะสร้างใบความรู้แบบ interactive นะครับหลังจากที่สร้างใบงาน interactive ไปแล้วครับเลื่อนลงมาครับมาที่รูปนี้ครับ image labelingtool นะครับคลิก1ครั้งครับจากนั้นก็ปิดโฆษณาลงไป close ครับเลื่อนมาตรงข้างล่างครับ upload your image นะครับให้อัพโหลดรูปภาพของเราครับเสร็จแล้วเราก็ไปเอารูปภาพนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นกด open เข้ามาครับนี่คือรูปภาพที่เราทำมาจาก Canva นะครับที่จะทำเป็นใบความรู้แบบ interactive นะครับสังเกตว่าเมาส์เราก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ไม่ต้องไปกดแช่ไว้แล้วก็ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้จะเป็นการคลิก1ครั้งแค่นั้นเองนะครับเพื่อเราจะทำเป็นจุดอธิบายนะครับในที่นี้ผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก1ครั้งครับพอเราคลิก1ครั้งนะครับก็จะมีกรอบเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับและจะมีคำว่า Title Description แล้วก็ URL นะครับในที่นี้นะครับเราก็จะต้องไปเตรียมเนื้อหาความรู้นะครับในที่นี้ผมได้เตรียมตัวอย่างไว้แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นส่วนของใบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็พิมพ์คำว่าใบนะครับหรือ copy คำว่าใบลงไปแบบนี้นะครับใบนะครับใบของพืชหรือว่าใบของต้นไม้ทำหน้าที่อะไรนะครับเราก็ใส่คำอธิบายลงไปครับ Ctrl C Ctrl V ตรง description นี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ done นะครับมันก็จะเกิดจุดแดงตรงนี้นะครับถ้าตำแหน่งที่เราคลิกลงไปนะครับมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการให้คลิกเมาส์ขวาแทนนะครับตรงนี้นะครับถ้าคลิกเมาส์ขวาแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากจุดเองได้ครับว่าจะไว้ตรงไหนเช่นเอาไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้หรือจิ้มลงไปตรงใบก็ได้นะครับโอเคนะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับใบนะครับเสร็จแล้วถ้ามันมีป๊อปอัพขึ้นมาตรงนี้ให้คลิกซ้ายธรรมดาคลิกตรงช่องดำๆเนี่ยคลิก1ครั้งครับแบบนี้นะครับมันจะหายไปเองนะครับจากนั้นผมจะมากำหนดความรู้ตรงผลนะครับผมก็คลิกลงไปนะครับ1ครั้งครับก็จะป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์คำว่าผลลงไปก็ได้นะครับผลนะฮะจากนั้นก็เอาคำอธิบายนะครับว่าผลคืออะไรนะครับ Ctrl C Ctrl V ลงไปตรง description แล้วก็คลิกที่ปุ่มดันครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้จุดนี้นะครับคลิกขวาแช่ไว้นะครับลากปรับอีกนิดนึงคลิกที่ว่างนะครับคลิกซ้ายธรรมดาตรงนี้นะครับจากนั้นในส่วนของลำต้นนะครับผมจะคลิกด้านหน้าครับแล้วก็นะครับตรงนี้ก็จะพิมพ์คำว่าลำต้นครับเสร็จแล้วก็เอาคำอธิบายนะครับลำต้นทำหน้าที่อะไรนะครับ
Ctrl C Ctrl V ลงไปครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มดันเรียบร้อยครับจากนั้นไปที่รากครับคลิก1ครั้งครับแล้วก็พิมพ์คำว่ารากลงไปครับแล้วก็นะครับเอาคำอธิบายนะครับว่ารากทำหน้าที่อะไรนะครับใส่เข้าไป Ctrl C Ctrl V ครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะฮะแล้วก็นะครับคลิกขวาแชร์ไว้นะครับปรับตำแหน่งนะครับที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคลิกขวาแชร์ไว้นะครับเพื่อย้ายนะครับพอปล่อยปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้คลิกซ้ายที่วางสีดำนะครับก็จะหายไปเองนะครับตอนนี้นะครับใบความรู้ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเอาเมาส์นะครับมาคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีคำอธิบายขึ้นมาแบบนี้นะครับคลิกไปที่ผลนะครับก็จะอธิบายนะครับคลิกไปที่ลำต้นนะครับก็จะมีคำอธิบายคลิกไปที่รากนะครับมันก็จะเป็นลักษณะใบความรู้แบบ interactive นะครับพอเราทำแบบนี้เสร็จจะเอาไปให้นักเรียนนะครับเรียนอย่างไรนะครับก็ข้างล่างครับจะมีคำว่า save ครับคลิก1ครั้งที่ save จากนั้น provide password ก็คือให้กำหนด password ให้กับใบความรู้นี้ครับคุณครูก็กำหนด password ได้เองเลยครับใส่ลงไปกี่ตัวก็ได้นะครับ1 2 3 4แล้วแต่นะครับจากนั้นกดปุ่ม OK ครับ password นี้จะมีประโยชน์ตอนที่เรากลับมาแก้ไขนะครับกลับมาแก้ไขใบความรู้นะครับตอนนี้คุณครูก็จะได้ลิงก์แล้วครับคุณครูได้ลิงก์แล้วครับคลิกขวาคัดลอกลิงก์ได้เลยครับจากนั้นกดปุ่ม OK ครับและเราก็นะครับเอาลิงก์นะครับใบความรู้นี้นะครับไปให้นักเรียนนะครับสมมติว่าเอาไปใส่ในเว็บไซต์ก็คลุมนะครับไปที่ความรู้นะครับที่ลิงก์ตรงนี้ Ctrl V ลงไปครับกดปุ่มใช้ครับเรียบร้อยนะครับเวลานักเรียนมาเรียนนะครับสมมติว่าอยู่ในเว็บนะครับนักเรียนก็คลิกไปที่ใบความรู้ครับพอคลิกที่ใบความรู้ก็จะมาที่หน้านี้เห็นไหมครับนักเรียนก็เรียนได้เลยครับใบคืออะไรผลคืออะไรนะครับลำต้นคืออะไรนะครับรากคืออะไรนะครับเมื่อนักเรียนได้ศึกษาเสร็จนะครับในเรื่องของความรู้นักเรียนก็มาทำใบงานครับคลิกไปที่ใบงานอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็จะเจอใบงานนะครับนักเรียนก็ใส่ชื่อนะครับชั้นเลขที่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็มาพิมพ์คำตอบครับนักเรียนตอบใบนะครับนักเรียนตอบผลนะฮะนักเรียนอาจจะตอบผิดดูนะครับพิมพ์คำว่าต้นนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ารากนะครับแต่ครูเฉลยว่าลำต้นนะครับสมมตินักเรียนพิมพ์ผิดกันแล้วกันพอกด finish นะครับตรงนี้ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าจะส่งคุณครูไหมนะครับในเรื่องของการส่งนี้ได้ทำคลิปสอนมาแล้วนะครับว่าส่งยังไงนะครับต้องระบุอีเมลของคุณครูนะครับหรือนักเรียนจะดูคำตอบนะครับว่าเป็นยังไงตัวเองตอบถูกหรือผิดนะครับนักเรียนก็เช็ค my answer ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสีแดงๆเนี่ยแปลว่านักเรียนพิมพ์ผิดนะครับถ้าขึ้นสีเขียวนักเรียนก็ทำใบงานถูกต้องนะครับแล้วคะแนนก็จะปรากฏให้ดูนะครับว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใบงานที่เป็น interactive นะครับนักเรียนอาจจะฝึกทำจนกว่าตัวเองจะตอบถูกหมดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันก็ช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้นะครับแล้วก็สนุกในการเรียนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของใบงานแบบ interactive นะครับแล้วก็ใบความรู้แบบ interactive ที่คุณครูสามารถที่จะสร้างได้ด้วยตนเองนะครับตามเว็บไซต์นะครับที่แนะนำไป2เว็บนี้นะครับก็คือใบความรู้จะใช้ classtool.net นะครับแล้วก็ใบงานก็จะใช้ liveworksheet.com นะครับก็คุณครูสามารถเข้ามาสร้างแล้วก็เอาลิงก์ไปให้นักเรียนเรียนได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเทคนิคการทำสื่อสร้างสรรค์นะครับในยุคใหม่ยุค New Normal หรือว่า Next Normal นะครับให้นักเรียนเรียนออนไลน์นะครับโดยการทำใบความรู้ใบงานแบบ Interactive นั่นเองนะครับคุณครูลองไปสร้างใบงานใบความรู้แบบนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนของเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ